ข้อตกลงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลในการปล่อยตัวประกันหลายสิบคนที่ถูกจับอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ก็ยังอยู่ในช่วงการหารือจัดทำกันอยู่นะครับอ้างอิงจากรายงานใหม่ที่มีออกมาและข้อตกลงดังกล่าวอาจนำไปสู่การพักรบชั่วคราวในกาซารวมทั้งเปิดทางให้มีการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนไปด้วยโดยทั้งสหรัฐและอิสราเอลก็ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปครับแต่เรื่องราวเป็นยังไงต้องติดตามจากคุณทิติการกำลังวันนะครับค่ะทางสื่อวอชิงตันโพสต์นะคะรายงานว่ากลุ่มฮามาสที่ทางอิสราเอลและสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาในการปล่อยตัวประกันหลายสิบชีวิตที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปนะคะเพื่อแลกกับการพักครบชั่วคราวเป็นเวลา5วันที่จะช่วยเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนะคะในวันจันทร์ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเชื่อว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันในเร็ววันนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ We are not finished. There is not yet a deal in place and I thinkในเรื่องนี้นะคะจอห์นไฟเนอร์ค่ะรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวได้ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะว่างานของเรายังไม่จบสิ้นยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นและผมคิดว่ามันอาจเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาว่าเราเข้าใกล้ความจริงแค่ไหนในอดีตและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทำก็คือลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในการเจรจาแต่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการบรรลุข้อตกลงและหวังว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้เพื่อที่ว่าตัวประกันจะได้กลับบ้านสักทีกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีในกาซาตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีในอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและเชื่อว่าได้จับกุมตัวประกันราว240คนเอาไว้รวมทั้งยังมีอีกจำนวนมากที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามการเปิดเผยของทางการอิสราเอลค่ะWe are hopeful that we can get a significant number of hostages freed in the coming days. Michael Herzog, เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐระบุในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะว่าเราหวังว่าตัวประกันจะได้รับอิสรภาพในอีกไม่กี่วันจากนี้ผมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดในการหารือที่ว่านี้เพราะเป็นประเด็นอ่อนไหวยิ่งลงรายละเอียดน้อยเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำข้อตกลงมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขามีความจริงจังและหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในช่วงหลายสัปดาห์หลังเหตุโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศและภาคพื้นที่ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า 12,000 คนนะคะและส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในเวสต์แบงก์สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้คนราว 900,000 คนต้องพลัดถิ่นในฉนวนกาซาค่ะซึ่งมากกว่าตัวเลขประเมินสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในสงครามอิสราเอลฮามาสของหน่วยงานนี้ถึง6เท่าตัวทีเดียวทางองค์การอนามัยโลกรายงานด้วยว่าโรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในกาซาเต็มไปด้วยขยะการแพทย์และหลุมศพขนาดใหญ่ที่รองรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย80คนด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลความช่วยเหลือล่าสุดที่ทางองค์การอนามัยโลกและทางสหประชาชาติประสบความสำเร็จก็คือการอพยพทารกที่คลอดก่อนกำหนด28คนจากโรงพยาบาลอัลชิฟาไปยังอียิปต์ตามการเปิดเผยของสื่อทางการอียิปต์นะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีทารก3คนที่ได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวทางตอนใต้ของกาซาค่ะ Many of them it's just you know they're thinking about how they provide for their family tomorrow โทมัสไวท์ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติบอกว่าสำหรับหลายคนพวกเขากำลังคิดถึงการเลี้ยงปากท้องครอบครัวในวันพรุ่งนี้แต่มีคนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มกังวลว่ามีอะไรที่รออยู่ข้างหน้าบ้างเขาจะไปอยู่ที่ไหนลูกๆจะได้เรียนหนังสือที่ไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นคือคำถามใหญ่ในจิตใจของผู้คนในกาซาขณะนี้ค่ะการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่6โดยมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพียงหยิบมือที่ส่งไปถึงชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งนี้ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วการพักรบชั่วคราวอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ความช่วยเหลือที่ส่งข้ามพรมแดนมาช่วยต่อชีวิตให้พวกเขาได้ค่ะครับนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราพยายามดูว่าจะเกิดขึ้นนะครับการพักรบชั่วคราวแล้วก็การเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือไปยังกาซานะครับ